บทสองวัว2.1อลิฟลาม,มีม2.2คำทีนี้ไม่มีความสงสัยใดๆในนั้นเป็นคำแนะนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงเท่านั้น2.3คือบรรดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับและดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็บริจาค2.4และบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้าและต่อวันปรโลกนั้นพวกเขาเชื่อมัน่น2.5ชนเหล่านี้คือผู้ที่ อยู่บนคำแนะนำที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่บรรลุผล2.6แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัานั้นย่อมมีผลเท่ากันแก่พวกเขาเจ้าจะตักเตือนพวกเขาแล้วหรือ,อยังมีได้ตักเตือนพวกเขาก็หาได้ศรัทธาไม่2.7อันล้อได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขา และบนหูของพวกเขาแล้วและบนตาของพวกเขาก็มีสิ่งบดบังอยู่และเขาเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษอันมหันต์2.8และจากหมู่ชนนั้นมีผู้กล่าวว่าเราได้ศรัทธาต่ออันเลาะและวันปรโลกแล้วท,ทั้งที่พวกเขาหาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่2.9เขาเหล่านั้นต่างหลอกลวงอันเลาะ และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและพวกเขาหาได้หลอกลวงใครไม่นอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้สึกสองในหัวใจของพวกเขามีโรคอย่างหนึ่งแล้วอันเละได้ทรงเพิ่มโรคอีกอย่างหนึ่งให้แก่พวกเขาและพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบเนื่องจากการที่พวกเขากล่าวเท็จสองจดหนึ่ง และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านจงอย่าก,ก่อความเสียหายแก่แผ่นดินซิพวกเขาก็กล่าวว่าที่จริงนั้นเราเป็นผู้ปรับปรุงให้ดีต่างหาก2.12พึงรู้เถิดว่าแท้จริงพวกเขานั่นแหละเป็นผู้ที่ก่อความเสียหายแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึก2.13และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกท่านจงศรัทธาเยี่ยงที่ประชาชนเขาศรัทธากันซิพวกเขาก็กล่าวว่าจะให้เราศรัทธาเยี่ยงผู้โฉดคลาวเหล่านั้นศรัทธากันกระนั่นหรือพึงรู้เถิดว่าพวกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่โฉดคลาแต่พวกเขาหารู้ไม่2.14และเมื่อพวกเขาพบบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่า เราศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาได้ร่วมอยู่กับบรรดาหัวโจกข,ของพวกเขาแต่ลำพงังพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเรายังอยู่กับพวกท่านที่จริงเราเป็นแต่เพียงผู้เยอ้ะหอยันเท่านั้น2.15อันล้อจะทรงเยอ้ะหอยันพวกเขาและจะทรงยืดเวลาให้พวกเขาระเหรเร่ร่อนอยู่ในการละเมิดของพวกเขาต่อไป2.16 ชนเหล่านี้คือผู้ที่ซื้อทางหลงผิดด้วยทางที่ถูกดังนั้นการค้าของพวกเขาจึงไม่ได้กำไรและทั้งพวกเขาก็ไม่เคยเป็นผู้รับเอาทางที่ถูกต้อง2.17อุปมาพวกเขานั้นดังผู้ที่จุดไฟขึ้นครั้งเมื่อไฟได้ให้แสงสว่างแก่สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาอันเลาะก็ทรงนำเอาแสงสว่างของพวกเขาไปและปล่อยพวกเขาไว้ในบรรดาความมืด ซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะมองเห็นได้2.18เขาเหล่านั้นเป็นคนหูหนวกเป็นบ้าและตาบอดดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถจะกลับมาได้2.19หรือดังฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าโดยที่ในฝนนั้นมีทั้งบรรดาความมืดฟ้าคำรนและฟ้าแลบพวกเขาจึงเอานิ้วมือของพวกเขาอุดหูไว้เนื่องจากฟ้าผ่า ทั้งนี้เพราะกลัวความตายและอันลาะนั้นทรงล้อมพวกปฏิเสธการศรัทธาเหล่านั้นไว้แล้ว2 2 0สายฟ้าแลแบทบจะเฉี่ยวสายตาของพวกเขาไปคราใดที่มันให้แสงสว่างแก่พวกเขาพวกเขาก็เดินไปในแสงสว่างนั้นและเมื่อมันมืดลงแก่พวกเขาพวกเขาก็หยุดยืนและหากอันลาอทรงประสงค์แล้วแน่นอนก็ทรงนำเอาหูและตาของพวกเขาไปแล้ว แท้จริงอันเลอนั้นทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง2.21มนุษย์เอ๋ยจงเคารพอิบาดะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าที่ทรงบังเกิดพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะยำเกรง 2.22คือผู้ทรงให้แผ่นดินเป็นที่นอนและฟ้าเป็นอาคารแก่พวกเจ้าและทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมาเนื่องด้วยน้ำนั้นทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เท่าเทียมใดๆขึ้นสำหรับอันเลาะโดยที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู่ 2.23และหากปรากฏว่าพวกเจ้าอยู่ในความแคลงใจใดๆจากสิ่งที่เราได้ลงมาแก่บ่าวของเราแล้วก็จงนำมาสักซุรออหนึ่งเยี่ยงสิ่งนั้นและจงเชิญชวนผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าอื่นนอกจากอันเลาะหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง 2.24แต่พวกเจ้าก็ยังมีได้ทำและจะไม่กระทำตลอดไปแล้วก็จงระวังไฟนรกซึ่งเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์และหิงโดยที่มันได้ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา2.25และมุหัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีทั้งหลายว่า แน่นอนพวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นคราใดที่พวกเขาได้รับผลไม้จากสวนสวรรค์นั้นเป็นเครื่องยังชีพพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือสิ่งที่เราได้รับเป็นปัจจัยยังชีพมาก่อนแล้วและสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันและในสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวรรค์นั้นตลอดกาล 2.26แท้จริงอันล็อกไม่ทรงละอายในการที่ระองค์จะทรงยกอุทาหรณ์ใดๆขึ้นเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นริ้นสักตัวหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นก็ตามส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นพวกเขาย่อมรู้ว่าแท้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระเจ้าของพวกเขาและส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานั้นพวกเขาจะพูดว่าอันล็ะทรงประสงค์สิ่งใดในการยกอุทาหรณ์ด้วยสิ่งนี้ พระองค์ทรงให้คนมากมายหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นและทรงแนะนำทางที่ถูกต้องแก่คนมากมายด้วยอุทาหรณ์นั้นและพระองค์จะไม่ทรงให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นนอกจากผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้น2.27คือบรรดาผู้ที่ทำลายสัญญาของอันเลาะหลังจากที่ได้มีสัญญาไว้แก่พระองค์และตัดสิ่งที่อันเลาะทรงใช้ให้ต่อและบ่อนทำลายในผืนแผ่นดิน ชนเหล่านี้แหละคือพวกที่ขาดทุน2.28พวกเจ้าจะปฏิเสธการศรัทธาต่ออันเละได้อย่างไรทั้งๆท,ที่พวกเจ้านั้นเคยปราศจากชีวิตมาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงให้เจ้ามีชีวิตขึ้นภายหลังก็จะทรงให้พวกเจ้าตายแล้วก็จะทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นอีกและพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปสู่พระองค์ 2.29พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สำหรับพวกเจ้าภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าและได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง2.30และจงรำลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่มาลาอิก,กะว่าแท้จริงข้าจะให้มีผู้แทนคนหนึ่งในพิภพ มาลาอิกะได้ทูลขึ้นว่าพระองค์จะทรงให้มีขึ้นในพิภพซึ่งผู้ที่บ่อนทำลายและก่อการนองเลือดในพิภพกระนั้นหรือท,ทั้งทั้งที่พวกข้าพระองค์ให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์และเทิดทูนความบริสุทธิ์ในพระองค์พระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้ารู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้สองหนึ่งและพระองค์ได้ทรงสอนบรรดานามของทั้งปวงให้แก่อาดัม ภายหลังได้ทรงแสดงสิ่งเหล่านั้นแก่มลาอิกะแล้วตรัสว่าจงบอกบรรดาชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่ข้าหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง2.32พวกเขาบรรดาลาอิกะทูลว่ามหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านไม่มีความรู้ใดๆแก่พวกข้าพระองค์นอกจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกข้าพระองค์เท่านั้นแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณสองพระองค์ตรัสว่าโออาดัมจงบอกบรรดาชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาทีบรรดามลาอิกะครั้นเมื่ออาดามได้บอกชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้ามิได้บอกแก่พวกเจ้าดอกหรือว่า แท้จริงข้าเป็นผู้รู้ยิง่งซึ่งความเร้นลับแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและเป็นผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิด2.34และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแกะ่มะลาอีก,กะว่าพวกเจ้าจงสุยูดแก่อาดาัมเถิดแล้วพวกเขาก็สุยุดกันนอกจากอิปลีดโดยที่มันไม่ยอมสุยุดและแสดงโอหังและมันจึงได้กลายเป็นผู้สิ้นสภาพแห่งการศรัทธา กาฟิดส3 5และเราได้กล่าวว่าโออาดัมเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดและเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนนั้นอย่างกล้างขวางนาะที่ที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและอยากเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มีเช่นนั้นแล้วเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้อาธรรมแก่ตัวเอง2.36 ภายหลังจากชัยดอนได้ทำให้ทั้งสองนั้นพลังพลาดไปเนื่องจากต้นไม้ต้นนั้นแล้วได้ทำให้ทั้งสองออกจากที่ที่เคยพำนักอยู่และเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงออกไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าต่างเป็นศัตรูต่อกันและสำหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งอำนวยประโยชน์จนถึงระยะเวลาหนึง่ง2.37 ภายหลังอาดามได้เรียนรู้คำวิงวอนจากพระเจ้าของเขาแล้วพระองค์อภัยโทษแก่เขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ2.38เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงออกไปทั้งหมดจากสวนนั้นแล้วหากมีคำแนะนำจากข้ามายังพวกเจ้าแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้า ก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ2.39และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล2.40วงวานอิสราอิลเอ๋ย จงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและจงรักษาข้อสัญญาของข้าให้ครบถ้วนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรงกลัว 2.41และพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ให้ลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรกและจงอย่าได้นำองค์การของข้าไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงยำเกรง2.42และพวกเจ้าจงอย่าประปนสิ่งจริงด้วยสิ่งเท็จและจงอย่าปกปิดสิ่งที่เป็นจริง ทั้งทั้งที่พวกเจ้ารู้กันอยู่2.43และพวกเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงชำระสากาดและจงรู้กััวร่วมกับผู้รู้กััวทั้งหลาย2.44 พวกเจ้าใช้ให้ผู้คนกระทำความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือและทั้งทั้งที่พวกเจ้าอ่านคัมภีร์กันอยู่แล้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญากระนั้นหรือ2.45และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิดและแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โตนอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น2.46 คือบรรดาผู้ที่คาดคิดว่าแน่นอนพวกเขาจะพบกับพระเจ้าของพวกเขาและแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์2.47วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้นข้าได้เทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติทั้งหลาย 2.48และจงกลัวเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะตอบแทนสิ่งใดแทนอีกชีวิตได้และการขอให้มีความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นและค่าไถ่ถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับเอาจากชีวิตนั้นด้วยและทั้งพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ2.49และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพองของ,ของฟิทอา โดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าซึ่งการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชือดบรรดาลูกผู้ชายของพวกเจ้าและวัยชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและวัชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและในเรื่องนั้นคือการทดสอบอันสำคัญจากพระเจ้าของพวกเจ้า2.50และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกเพราะพวกเจ้าแล้วเราได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้น และได้ให้พวกฟิทอาวจมน้ำตายขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู่2.51และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้40คืนแล้วพวกเจ้าได้ยึดถือลูกวัวตัวนั้นหลักจากเขาและพวกเจ้านั้นคือผู้อธรรม2.52แล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจากขอบคุณ 2.53และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ให้คำพีและเอาฟูก้อนแก่มูซาหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง2.54และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงพวกท่านได้อายุติธรรมแก่ตัวของพวกท่านเองโดยที่พวกท่านได้ยึดถือลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะ ดังนั้นจงกลับสู่พระผู้บังเกิดพวกท่านเถิดแล้วจงฆ่าตัวของพวกท่านเองนั่นเป็นสิ่งดีแก่พวกท่านนะพระผู้บังเกิดพวกท่านภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกท่านแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ2 5 5และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาด จนกว่าเราจะได้เห็นอันลาะโดยเปิดเผยแล้วสายฟ้าฝ่าก็ได้คร่าพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูกันอยู่2.56ภายหลังเราได้ให้พวกเจ้าคืนชีพหลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจักขอบคุณ 2. 5 7ห้าและเราได้ให้เมฆแบดบังพวกเจ้าและได้ให้เอามนนะและอัดสว่าแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งดีๆเถิด,ดและพวกเขาหาได้อธรรมแก่เราไม่แต่ทว่าพวกเขาอธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก2.58และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่า พวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้แล้วจงบริโภคจากเมืองนั้นอย่างกว้างขวางหนาที่ที่พวกเจ้าปรารถนาและจงเข้าประตูนั้นไปในสภาพผู้โน้มศีรษะลงด้วยความนอบน้อมและจงกล่าวว่าฮิตตาเราก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มภูนแก่บรรดาผู้กระทำความดี 2.59แล้วบรรดาผู้อธรรมเหล่านั้นได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งมีใช่คำพูดที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาเราจึงได้ให้การลงโทษจากฟากฟ้าลงมาแกบ่บรรดาผู้อธรรมเหล่านั้นเนื่องจากการที่พวกเขาละเมิด2.60และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้ขอน้ำให้แก่กลุ่มชนของพวกเขาแล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้า แล้วตาน้ำสิสองตาก็พุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยยังชีพของอันเลาะและจงอย่าก,ก่อกวนในผืนแผ่นดินในฐานะผู้บ่อนทำลาย2.61และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้งูซ่าเราไม่สามารถจะอดทนต่ออาหารชนิดเดียวอีกต่อไปได้ ดังนั้นจงวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่เราเถิดพระองค์จะทรงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเงยขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกท่านจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่มันลวกว่าด้วยสิ่งที่มันดีกว่ากระนั้นหรือ พวกท่านจงลงไปอยู่ในเมืองเถิดแล้วสิ่งที่พวกท่านขอก็จะเป็นของพวกท่านและความอับยน์และความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาและพวกเขาได้นำเอาความกริ้วโกรธจากอันเลาะกลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอันเลาะและยังฆ่าบรรดาณนะบีโดยปราศจากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องจากความดื้อด้านของพวกเขาและพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขต 2.62แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิวและบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนและอัซอบีอินนั้นผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออันเละและวันปรโลกและประกอบสิ่งที่ดีแล้วพวกเขาก็จะได้รับรางวัลของพวกเขาณนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ 2.63และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาโตขึ้นเหนือพวกเจ้าจงยึดถือสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็งและจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะเกรงกลัว 2.64แล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ผินหลังให้หักอันล็อกไม่ทรงโปรดปรานและกรุณาเมตตาแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นพวกที่ขาดทุน2.65และแน่นอนพวกเจ้ารู้กันแล้วถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในพวกของเจ้าที่ได้ละเมิดในวันสบบาโตแล้วเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงเป็นลิงที่ถูกขับไล่ให้ห่างไกล 2.66แล้วเราได้ให้การลงโทษนั้นเป็นเยี่ยงอย่างแก่ประชาชาติที่อยู่เบื้องหน้ามันและประชาชาติที่อยู่เบื้องหลังมันและให้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้เกรงกลัวทั้งหลาย2.67และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงอันลอทรงบัญชาแก่พวกท่านให้เชิดวัวตัวเมียตัวหนึ่ง พวกเขากล่าวว่าท่านจะถือเอาพวกเราเป็นที่ล้อเล่นกระนั้นหรือมูซากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออันเลาะให้พ้นจากการที่ฉันจะเป็นพวกง่อเคลาวเบาปัญญา2.68และพวกเขากล่าวว่าปโปรดวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวน,นั้นเป็นอย่างไร งูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่และไม่สาวแต่มีอายุกึงกลางระหว่างนั้นพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่พวกท่านถูกใช้เถิดสองพวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่พวกเราเถิดพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวน,นั้นสีอะไร มูซากล่าวว่าแท้จริงครองปรัดว่ามันเป็นวัวสีเหลืองสีของมันเข้มซึ่งทำให้เกิดความปิติยินดีแก่บรรดาผู้ที่มองดู2.70พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่เราเถิดพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวน,นั้นเป็นอย่างไร แท้จริงวัวนั้นมันคล้ายคลยกันแก่พวกเราและหากอันล้อทรงประสงค์แน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่ได้รับคำแนะนำสองจุดเจดหนึ่งมูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวที่ไม่สยบง่ายๆที่จะไถดินและที่จะทดน้ำเข้านาเป็นวัวบริสุทธิ์ปราศจากสีอื่นใดแซมในตัวมันพวกเขากล่าวว่าบัดนี้ท่านได้นำความจริงมาให้แล้ว แล้วพวกเขาก็เชื่อมันและพวกเขาเกือบจะไม่ทำมันอยู่แล้ว2.72และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าฆ่าคนคนหนึ่งแล้วพวกเจ้าต่างปกป้องตัวเองในเรื่องนั้นและอันเลาะนั้นจะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้2.73แล้วเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของวัวตัวนั้น ในทำนองนั้นแหละอันเละจะทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาและจะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่างๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจ2.74แล้วหลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้างมันประดุดหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าและแท้จริงจากบรรดาหินนั้นมีส่วนที่บรรดาทาน,น้ำพวกพุ่งออกจากมันและแท้จริงจากบรรดาหินนั้นมีส่วนที่แตกแยกออก แล้วมีน้ำออกจากมันและแท้จริงจากบรรดาหินนั้นมีส่วนที่ทลายลงเนื่องจากความเกรงกลัวอันเลาะและอันเลาะนั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน 2.75. พวกเจ้ายังโลภที่จะให้พวกเขาศรัทธาต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นหรือทั้งทั้งที่กลุ่มหนึ่งในพวกเขาเคยสดับฟังดำรัดอันเลาะแล้วพวกเขาก็บิดเบือนมันเสีย หลังจากที่พวกเขาเข้าใจแล้วทั้งๆท,ที่พวกเขาก็ตระหนักดีอยู่2.76และเมื่อพวกเขาได้พบกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธากันแล้วและเมื่อบางคนในพวกเขาอยู่ตามลำพังกับอีกบางคนพวกเขาก็กล่าวว่าพวกท่านจะพูดให้พวกเขาฟังซึ่งสิ่งที่อันลาะได้ทรงเปิดเผยแก่พวกท่าน เพื่อพวกเขาจะได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกท่านนะที่พระเจ้าของพวกท่านกระนั้นหรือพวกท่านไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ2.77และเขาเหล่านั้นไม่รู้หรือว่าแท้จริงอันเลอนั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขาปกปิดและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย2.78และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่เขียนอ่านไม่เป็น ซึ่งพวกเขาไม่รู้คำพีนอกจากความเพอ้อฝันเท่านั้นและพวกเขาหาได้มีอะไรไม่นอกจากจะนึกคิดเอาเองเท่านั้น2.79ดังนั้นความวิบัติจะได้แก่บรรดาผู้ที่เขียนคำพัดขึ้นด้วยมือของตนเองแล้วกล่าวว่านี่แหละมาจากอันเลาะเพื่อพวกเขาจะได้นำมันไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อย ดังนั้นความวิบัติจะได้แก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่มือของพวกเขาได้เขียนขึ้นและความวิบัตินั้นจะได้แก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาแสวงหาไว้2.80และเขาเหล่านั้นกล่าวว่าไฟนรกนั้นจะไม่แตะต้องพวกเราเลยนอกจากบรรดาวันที่ถูกนับได้จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าท่านทั้งหลายได้ยึดถือคำมั่นสัญญาณที่อันเลาะโดยที่อันเลาะจะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เลยกระนั้นหรือหรือว่าพวกท่านอุป,ปโลกความเท็จขึ้นให้แก่อันเลาะในสิ่งที่พวกท่านไม่รู้2.81หาใช่เช่นนั้นไม่ผู้ใดที่แสดวงหาความชั่วและความผิดของเขาได้ล้อมเขาไว้นั้นชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล 2.82และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนับอยู่ในสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนับอยู่ในสวรรค์ตลอดการ2.83และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากวงวานอิสรออลว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสักการะนอกจากอันเลาะเท่านั้น และจงทำดีต่อบิดามารดาญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและจงพูดจาแก่เพื่อนมนุษย์อย่างดีและจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงชำระสาการแต่แล้วพวกเจ้าก็ผินหลังให้นอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นและพวกเจ้าก็กำลังผินหลังให้อยู่2.84และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้อาคำมั่นสัญญาแก่พวกเจ้าว่า พวกเจ้าจะต้องไม่หลังเลือดของพวกเจ้าและจะต้องไม่ขับไล่ตัวของพวกเจ้าเองออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ได้ให้ในการรับรองและทั้งพวกเจ้าก็ยังยืนอยู่2.85ภายหลังพวกเจ้านี้แหละฆ่าตัวของพวกเจ้าเองและขับไล่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าออกจากหมู่บ้านของพวกเขาโดยที่พวกเจ้าต่างร่วมมือกันเอาชนะพวกเขา ด้วยการกระทำบาปและการเป็นศัตรูกรันและถ้าพวกเขามายังพวกเจ้าในฐานะเฉลยพวกเจ้าก็ถ่ายตัวพวกเขาท,ทั้งทั้งที่การขังไล่พวกเขาออกไปนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะศรัทธาแต่เพียงบางส่วนของคำพีและปฏิเสธอีกบางส่วนกระนั้นหรือดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทำเช่นนั้นจากพวกเจ้าจึงมีใช่อะไรอื่นนอกจากความอัประยชน์อดสูในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้น และในวันกิยามะพวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันชาการยิ่งและอันเลาะนั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่2.86ชนเหล่านี้คือผู้ที่ซื้อเอาชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ไว้ด้วยชีวิตความเป็นอยู่แห่งปรโลกดังนั้นการลงโทษจึงไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ 2.87และแท้จริงนั้นเราได้ให้คำพีมูซาและหลังจากเขาเราได้ให้บรรดารอซูลติดตามมาและเราได้ให้หลักฐานต่างๆอันชัดเจนแก่อีซาบุตรของมันยามและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วคราใดาที่ได้มีรอซูลนำสิ่งที่ไม่ศบอารมณ์ของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าพวกเจ้าก็ยโสแล้วกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าก็ปฏิเสธและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าก็ฆ่าเสียกระนั้นหรือ 2.88และพวกเขากล่าวว่าหัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่มีใช่เช่นนั้นดอกอันเลาะทรงขับไล่พวกเขาให้ออกจากความเมตตาของพระองค์ต่างหากเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาช่างน้อยเหลือเกินที่พวกเขาศรัทธา2.89และเมื่อได้มีคำพีฉบับหนึ่งจากที่อันเลาะมายังพวกเขา ซึ่งยืนยันในสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขาท,ทั้งที่พวกเขาเคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนครั้นเมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักดีได้มายังพวกเขาแล้วพวกเขากลับปฏิเสธสิ่งนั้นเสียดังนั้นความห่างไกลาจากรอกอามัดของอันเละจึงตกอยู่แก่บรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้น 2.90ชั่วชาจริงๆสิ่งที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นคือการที่พวกเขาปฏิเสธสิ่งที่อันเลาะได้ทรงประทานลงมาทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาในการที่อันเลาะทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ดังนั้นพวกเขาจึงนำความกริ้วโกรธซ่อนความกริ้วโกรธกลับไป ยังพระองค์และสำหรับผู้ปฏิเสธการศรัตนั้นคือการลงโทษอันต่ำช้าช้า2.91และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่เขาเหล่านั้นว่าจงศรัทธาต่อสิ่งที่อันเลอได้ทรงประทานลงมาเถิดพวกเขาก็กล่าวว่าเรากำลังศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราอยู่แล้ว และพวกเขาปฏิเสธความศรัทธาต่อสิ่งอื่นจากนั้นทั้งทั้งที่สิ่งนั้นคือความจริงโดยยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเพราะเหตุใดเมื่อก่อนโน้นพวกท่านจึงฆ่านะบีของอันลาะถ้าหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา2.92และแท้จริงนั้นมูซาได้นำบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าได้ยึดถือลูกวัว เป็นที่เคารพสักการะหลังจากเขาและพวกเจ้านั้นคือพวกอธรรม2.93และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาโดขึ้นเหนือพวกเจ้า พวกเจ้าจงยึดถือสิ่งที่เราได้ให้ลงมาแก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็งและจงสดับฟังพวกเขากล่าวว่าพวกข้าพระองค์ฟังกันแล้วและก็ได้ฝ่าฝืนกันไปแล้วและพวกเขาได้ถูกให้ดื่มลูกวัวเข้าไปในหัวใจของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าช่างทั่วชาจริงๆสิ่งที่การศรัทธาพวกท่านใช้พวกท่านให้กระทำสิ่งนั้นถ้าหากว่าพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา 2.94จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าหากว่าสถานที่พำนักแห่งปรโลกณนะที่อันเลาะเป็นของพวกท่านโดยเฉพาะมีใช่ของบุคคลอื่นแล้วไซก็จงปรารถนาความตายเสียเถิดถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง2.95และเขาเหล่านั้นจะไม่ปรารถนาความตายเลยตลอดการเนื่องด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ประกอบล่วงหน้าไว้ และอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้อาธรรมเหล่านั้น2.96และแน่นอนเหลือเกินเจ้าจะพบว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ห่วงใยย,ยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่และยิ่งกว่าบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้นแก่อันเลาะเสียอีกคนหนึ่งคนใดในพวกเขานั้นชอบหากว่าเขาจะถูกให้มีอายุถึงพันปี และมันจะไม่ทำให้เขาห่างไกลาจากการลงโทษไปได้ในการที่เขาจะถูกให้มีอายุยืนนานและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่เขาเหล่านั้นกระทำกันอยู่2.97จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครที่เคยเป็นศัตรูต่อยิบรีบ้างแท้จริงนั้นเขาได้นำเอากรุอานทยอยลงมายังหัวใจของเจ้าด้วยอนุมัติของอันเลาะ ทั้งนี้เพื่อยืนยันสิ่งที่อยู่หน้าเอากรุรอานและเพื่อเป็นข้อแนะนำและข่าวดีแก่ผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลาย2.98ใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออันเลาะและมาลาอิกะของพระองค์และบรรดารอซูลของพระองค์และเป็นศัตรูต่อยิบรีลและมีกายอยิยนั้นแท้จริงอันเลาะทรงเป็นศัตรูแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย 2.99และแท้จริงเราได้ให้สัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งแก่เจ้าแล้วและย่อมจะไม่มีใครปฏิเสธสัญญาณเหล่านั้นนอกจากบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนเท่านั้น2.100และคราใดที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้กลุ่มหนึ่งในพวกเขาก็เหวี่ยงสัญญานั้นทิ้งเสียกระนั้นหรือหามีได้ส่วนมากของพวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก 2.101และเมื่อได้มีรอซูลคนใดนะที่อันล็อกมายังพวกเขาซึ่งจะเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขากลุ่มหนึ่งจากบรรดาผู้ได้รับคมพีก็เหวี่ยงคำพีของอันล็อกไว้เบื้องหลังของพวกเขาเสียเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้2.102และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยตอน ในสมัยสุไลมันอ่านให้ฟังและสุไลมันหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่แต่ทว่าชาัยตอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธการศรัทธาโดยสอนประชาชนซึ่งวิชาไสยศาสตร์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มาลาอิกะทั้งสองคือฮารูดและมารูดณนเะมืองบาบิลและเขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่าแท้จริงเราเพียงเป็นผู้ทดสอบเท่านั้นท่านจงอย่าปฏิเสธการศรัทธาเลย แล้วเขาเหล่านั้นก็ศึกษาจากเขาทั้งสอง สิ่งที่พวกเขาจะใช้มันยังความแตกแยกระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขาและพวกเขาไม่อาจทำให้สิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้นอกจากด้วยการอนุมัติของอันลอเท่านั้นและพวกเขาก็เรียนสิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขาและแท้จริงนั้นพวกเขารู้แล้วว่าแน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้นในวันปรโลกก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆและแน่นอนเป็นสิ่งที่ทั่วชาจริงๆที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นหากพวกเขารู้ 2.103และหากว่าเขาเหล่านั้นศรัทธ,ธาและเกรงกลัวแน่นอนพลานิสงนาที่อันเลอะนั้นย่อมดีกว่าหากพวกเขารู้2.104โอ้ศรัทธ,ธาชนทั้งหลายจงอย่าพูดว่ารออีหน้าและจงพูดว่าอุนสุรนาและจงฟังและสำหรับผู้ปฏิเสธการศรัทธ,ธานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสบ 2.105บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธ,ธาทั้งจากอลุนกีตาบและจากบรรดามุชชริกนั้นต่างไม่ชอบที่จะให้มีความดีใดๆจากพระเจ้าของพวกเจ้าถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าและอันเลาะนั้นจะทรงจอดจงความกรุณาของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอันเลาะนั้นเป็นผู้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง2.106 องค์การใดที่เรายกเลิกหรือเราทำให้มันลืมเลือนไปนั้นเราจะนำสิ่งที่ดีกว่าองค์การนั้นมาหรือสิ่งที่เท่าเทียมกับองค์การนั้นเจ้ามิได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอันเลาะนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสองจุหนึ่งเจเจ้ามูฮัมหมัด มีได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอันเลาะนั้นทรงมีอำนาจแห่งชันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอื่นจากอันเลาะแล้วพวกเจ้าย่อมไม่มีผู้คุ้มครองใดๆและผู้ช่วยเหลือใดๆ2.108หรือพวกเจ้าจะขอร้องต่อรอซูลของพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่มูซาเคยถูกขอร้องมาก่อนแล้วและผู้ใดเปลี่ยนเอาการปฏิเสธไว้แทนการศรัทธาแล้วไซ แน่นอนเขาก็ได้หลงทางอันเที่ยงตรงเสียแล้ว2.109ุอลุนกีตาบมากมายนั้นชอบหากพวกเขาจะสามารถทำให้พวกเจ้ากลับเป็นผู้ปฏิเสธการศรัทธาอีกทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาที่มาจากตัวของพวกเขาเองหลังจากความจริงได้ประจักษ์แก่พวกเขา ดังนั้นพวกเจ้าจงให้อภัยและเบือนหน้าเสียจนกว่าอันเลาะจะประทานคำสั่งของพระองค์มาแท้จริงอันเลาะนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง2.110และพวกเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาเดเถิดและจงชำระสกาดเสียและความดีใดๆที่พวกเจ้าได้ประกอบล่วงหน้าไว้สำหรับตัวของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าก็จะพบมันนะที่อันล้อแท้จริงอันล้อนั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันอยู่สอง1และพวกเขากล่าวว่าจะไม่มีใครเข้าสวรรค์เลยนอกจากผู้ที่เป็นยิวหรือเป็นคริสเตียนเท่านั้นนั่นคือความเพอ้อฝันของพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกท่านจงนำหลักฐานของพวกท่านมาถ้าพวกท่านเป็นผู้พูดจริง 2.112หาใช่เช่นนั้นไม่ผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อันเลาะและขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้กระทำความดีแล้วไซเขาจะได้รับรางวัลของเขาณะที่พระเจ้าของเขาและไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ 2.113และชาวยิวกล่าวว่าชาวคริสต์นั้นมีได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดและชาวคริสต์ก็กล่าวว่าชาวยิวก็มีได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดท,งท,งทั้งที่เขาเหล่านั้นอ่านคัมภีร์กันอยู่ในทํานองเดียวกันบรรดาผู้ที่ไม่รู้ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกับคำกล่าวของพวกเขาดังนั้นในวันกิยามะอันลาะจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน 1> 2 1 1 4และใครเล่าจะเป็นผู้อาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่หวงห้ามบรรดามัสยิดของอัลลอ์ในการที่พระนามของพระองค์จะถูกกล่าวในมัสยิดเหล่านั้นและพยายามในการทำลายมัสยิดเหล่านั้นด้วยชนเหล่านี้แหละไม่บางควรแก่พวกเขาที่จะเข้าไปในมัสยิดเหล่านั้นนอกจากในฐานะผู้เกรงกลัวเท่านั้น และเขาเหล่านั้นจะได้รับความอับปยศในโลกนี้และในปรโลกนั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันใหญ่หลวง2.115และทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮดังนั้นพวกเจ้าจะผินไปทางไหนที่นั่นแหละคือพระพักของอัลลอฮแท้จริงอัลลอฮคือผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ 2.116และพวกเขากล่าวว่าอันเลาะได้ทรงยึดเอาพระบุตรองค์หนึ่งมหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านหาใช่เช่นนั้นไม่สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิน้นโดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้พักดีและนอบน้อมต่อพระองค์2.117พระองค์ผู้ทรงประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินและเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้ว พระองค์ก็เพียงแต่ประกาศสิทธิแก่สิ่งนั้นว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นขึ้น2.118และบรรดาผู้ที่ไม่รู้กล่าวว่าชนไหนอันเลาะจึงไม่ตรัสแก่พวกเราหรือไม่มีสัญญาณหนึ่งมายังพวกเราในทํานองเดียวกันบรรดาชนรุ่นก่อนพวกเขาก็กล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของพวกเขาโดยที่หัวใจของพวกเขาคล้ายคลึงกัน แท้จริงนั้นเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้วแก่พวกที่ศรัทธามัน่น2.119และแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาพร้อมด้วยความจริงในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือนและเจ้าจะไม่ถูกไตส่สวนเกี่ยวกับชาวเปลวเพลิงที่ลุกโชดช่วง2.120และชาวยิวและชาวคริสต์นั้นจะไม่ยินดีแก่เจ้า มูฮัมหมัดเป็นอันขาดจนกว่าเจ้าจะปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขาจงกล่าวเถิดแท้จริงคําแนะนําของอันเลาะเท่านั้นคือคําแนะนําแน่นอนถ้าเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาหลังจากที่มีความรู้มายัางเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสําหรับเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอันเลาะได้ 2.121บรรดาผู้ที่เราได้ให้คำพีแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาอ่านคำพีนั้นอย่างจริงจริงชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาต่อคำพีนั้นและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อคำพีนั้นไซแน่นอนชนเหล่านี้คือผู้ที่ขาดทุน 2.122วงวานอิสราอิลเอ๋ยจงรำลึกถึงความกรุณาของข้าที่ข้าได้กรุณาต่อพวกเจ้าและแท้จริงข้าได้เทิดพวกเจ้าเหนือประชาชนทั้งหลาย2.123และพวกเจ้าจงหวั่นเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะชดเชยสิ่งใดแทนอีกชีวิตหนึ่งได้ และค่าถ่ายถอนใดๆจากชีวิตนั้นก็จะไม่ถูกรับและทั้งการขอให้ช่วยเหลือใดๆก็หาได้รับประโยชน์แก่ชีวิตนั้นไม่ตลอดจนเขาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ2 1 2 4และจงรำลึกถึงขณะที่พระเจ้าของอิบรอฮีมได้ทดสอบเขาด้วยพระบัญชาบางประการแล้วเขาก็ได้สนองตามพระบัญชานั้นโดยครบถ้วน พระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้าจะให้เจ้าเป็นผู้นำมนุษย์ชาติเขากล่าวว่าและจากลูกหลานของข้าพระองค์ด้วยพระองค์ตรัสว่าสัญญาของข้านั้นจะไม่ได้แก่บรรดาผู้อธรรม2.125และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ให้บ้านหลังนั้นเป็นที่กลับมาสำหรับมนุษย์และเป็นที่ปลอดภัยและพวกเจ้าจงยึดเอาเป็นที่ยืนของอิบราฮีม เป็นที่ละหมาดเถิดและเราได้สั่งเสียแก่อิบรอฮีมและอิสมาอิว,ว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ทำการต่อวาบและบรรดาผู้ทำการเอียติกาบและบรรดาผู้ที่ทำรูกก้กวดและสูหยูด2อ2 6และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมได้วิงวอนว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดทรงให้ที่นี้เป็นเมืองที่ปลอดภยัย และโปรดประทานบรรดาผลไม้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่ชาวเมืองนั้นด้วยคือผู้ที่ศรัทธาต่ออนันเลาะและวันปรโลกจากพวกเขาพระองค์ตรัสว่าผู้ใดที่ปฏิเสธการศรัทธาข้าจะให้เขาได้รับความสำราญชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นภายหลังข้าจะบีบบังคับให้เขาไปสู่การทรมานแห่งคุมนรกและเป็นจุดหมายปลายทางอันชั่วช้าย,ยิ่ง 2.127และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมและอิสมาอิลได้ก่อฐานของบ้านหลังนั้นให้สูงขึ้นทั้งสองได้กล่าววิงวอนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าพระองค์โปรดรับงานจากพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดแท้จริงพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงรอบรู้2.128ข้าพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ โปรดให้พระองค์ทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์และโปรดให้มีขึ้นจากลูกหลานของพวกพระองค์ซึ่งประชาชนที่นอบน้อมต่อพระองค์และโปรดแสดงแก่ข้าพระองค์ซึ่งพิธีการทำฮัตของพวกข้าพระองค์และโปรดภัยโทษแก่พวกข้าพระองค์ด้วยแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้อภัยโทษทรงเอ็นดูเมตตาสอง9 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าพระองค์โปรดสรงรอซูคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเองไปในหมู่พวกเขาซึ่งเขาจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเขาฟังและจะได้สอนคำพีและความมุ่งหมายแห่งบัญญัติให้พวกเขาทราบและซักฟอกพวกเขาให้สะอาดแท้จริงพระองค์ทรงไว้ซึ่งเดชานุภาพและปรีชาญาน 2.130และใครเล่าที่จะไม่พึงปรารถนาในแนวทางของอิบรอฮีมนอกจากผู้ที่ทำให้ตัวเองโฉดขลาวเท่านั้นและแท้จริงนั้นเราได้คัดเลือกเขาให้เป็นนบีและรอซูลในโลกนี้และแท้จริงในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีอย่างแน่นอน2.131จงรํำลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเขาได้กล่าวแก่เขาว่า เจ้าจงสวามีพักเถิดเขากล่าวว่าข้าพระองค์ได้สวามิพักแด่พระเจ้าแห่งสากลโลกแล้ว2.13 2และอิบรอฮีมได้สั่งเสียแก่ลูกๆของเขาให้ปฏิบัติตามแนวทางนั้นและยะกูบก็สั่งเสียด้วยว่าโอ้ลูกๆของฉันแท้จริงอันเละได้ทรงเลือกาศาสนาให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ายอมตามเป็นอันขาด นอกจากในขณะที่พวกเจ้าเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่ออันเท่านั้น2.133หรือว่าพวกเจ้าอยู่ด้วยเมื่อความตายได้เยี่ยมกรายยะกูขณะที่เขากล่าวแก่ลูกๆของเขาว่าพวกเจ้าจะเคารพสักการะอะไรหลังจากฉันพวกเขากล่าวว่าพวกเราจะเคารพสักการะพระเจ้าของท่าน และพระเจ้าแห่งบรรดาบิดาของท่านคืออิบรอฮินอิสมาอิลและอิสฮกแต่เพียงองค์เดียวและพวกเราจะเป็นผู้สวามิภักต์ต่อพระองค์เท่านั้น2 1 3 4นนั่นคือหมู่ชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาขนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ถูกไตส่สวนถึงสิ่งที่พวกเขากระทำ 2.135และพวกเขากล่าวว่าพวกท่านจงเป็นยิวเถิดหรือเป็นคริสเต์เถิดพวกท่านก็จะได้รับคำแนะนำอันถูกต้องจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดหาใชา่เช่นนั้นไม่แนวทางของอิบรอฮีมผู้ใฝ่หาความจริงต่างหากและเขาไม่เคยเป็นผู้สักการะเจเวต2.136 พวกท่านจงกล่าวเถิดเราได้ศรัทธาต่ออันลาะและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่อิบรอฮิมและอิสมาอิลและอิสฮาบและยะอากูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นและสิ่งที่มูซาและอีซาได้รับและสิ่งที่บรรดานะบีได้รับจากพระเจ้าของพวกเขาพวกเรามีได้แบ่งแยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากเขาเหล่านั้นและพวกเราจะเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์เท่านั้น 2.137แล้วหากพวกเขาศรัทธาอย่างที่พวกเจ้าศรัทธาแล้วแน่นอนพวกเขาก็ย่อมได้รับข้อแนะนำที่ถูกต้องและหากพวกเขาผินหลังให้แน่นอนพวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกันแล้วอันเลาะก็จะทรงให้เจ้าพอเพียงแก่พวกเขาและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการได้ยินทรงไว้ซึ่งความรอบรู้2.138การยอมของอันเลาะ และใครเล่าจะย้อมดียิ่งไปกว่าอันเลาะและพวกเราจะเป็นผู้เคารพอีบาดาต่อพระองค์2 1 3จงกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกท่านจะโต้แย้งกับเราในเรื่องของอันเลาะกระน,นั้นหรือทั้งทั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและพระเจ้าพวกท่านและบรรดาการงานของเราก็ย่อมเป็นของเราและบรรดาการงานของพวกท่านก็เป็นของพวกท่าน และพวกเรานั้นจะเป็นผู้มอบการอิบาดาทั้งหลายให้แก่พระองค์เท่านั้นสอง0หรือว่าพวกท่านจะกล่าวว่าแท้จริงอิบรอฮิมและอิสมาอิลและอิสฮากและยะอากูบและบรรดาวงวานเหล่านั้นเป็นพวกยิวหรือเป็นคริสตจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกท่านรู้ดียิ่งกว่าอันลอกระนั้นหรือ หรืออันลาะรู้ดีกว่าแล้วผู้ใดจะอารรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ปิดบังหลักฐานจากอันลาะซึ่งมีอยู่ที่เขาและอันลาะนั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่ 2.14 1. นนั่นคือกลุ่มชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเขาและสิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่เขาเหล่านั้นปฏิบัติกัน 2.142บรรดาผู้โฉดขลาวในหมู่มนุษย์นั้นจะกล่าวว่าอะไรเล่าที่ทำให้พวกเขาหันออกไปจากกิบลัดของพวกเขาที่พวกเขาเคยผิมไปจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอันเลาะเท่านั้นพระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรง 2.143และในทํานองเดียวกันเราได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลายและรอสูก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้าและเรามีได้ให้มีขึ้นซึ่งกิบลัดที่เจ้าเคยผินไปนอกจากเพื่อเราจะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติตามรอสูจากผู้ที่กําลังหันสันเท้าทั้งสองของเขากลับและแท้จริงการเปลี่ยนแปลงกิบลัดนั้น เป็นเรื่องใหญ่นอกจากแก่บรรดาผู้ที่อันเลาะได้ทรงแนะนำเท่านั้นและใช่ว่าอันเลาะนั้นจะทำให้การศรัทธาของพวกเจ้าสูญไปก็หาไม่แท้จริงอันเลาะเป็นผู้ทรงกรุณาทรงเมตตาแก่มนุษย์เสมอ2.144แท้จริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแงนไปในฟากฟ้าบ่อยครั้งแน่นอนเราให้เจ้าผินไปยังทิศท,ที่เจ้าพึงใจ ดังนั้นเจ้าจงผินใบหน้าของเจ้าไปทางมัสยิดอูฮารอมเถิดและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินใบหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศนั้นและแท้จริงบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีนั้นย่อมรู้ดีว่ามันคือความจริงที่มาจากพระเจ้าของพวกเขาและอันลาะนั้นไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทํากัน 2.145และแน่นอนถ้าหากเจ้าได้นำหลักฐานทุกอย่างมาแสดงแก่บรรดาผู้ได้รับคัมภีร์พวกเขาก็ไม่ตามกิบลัดของเจ้าและเจ้าก็มีใช่จะเป็นผู้ตามกิบลัดของพวกเขาและบางกลุ่มในพวกเขาเองก็มีใช่จะเป็นผู้ตามกิบลัดของอีกบางกลุ่มและถ้าหากเจ้าไปปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาหลังจากที่มีความรู้มายัางเจ้าแล้วแน่นอนทันใดนั้นเจ้าก็อยู่ในหมู่ผู้อาธรรม 2.146บรรดาผู้ที่เราได้ให้คำพีแก่พวกเขานั้นพวกเขาย่อมรู้จักเขาดีเหมือนกับที่พวกเขารู้จักลูกๆของเขาเองและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากพวกเขานั้นปิดบังความจริงไว้ทั้งๆท,ที่พวกเขารู้กันอยู่2.147ความจริงนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าได้อยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาด 2.148และสำหรับแต่ละประชาชาตินั้นต่างก็มีทิศทางหนึ่งซึ่งประชาชาตินั้นผินไปสู่ดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันในความดีทั้งหลายเถิดที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่อันเลาะก็จะทรงนำพวกเจ้ามาทั้งหมดแท้จริงอันลาะทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง2.149และจากที่ใดก็ตามที่เจ้าได้ออกไป ก็จงถินหน้าของเจ้าไปทางเอัลมายีดวฮารอมและแท้จริงนั้นมันคือความจริงที่มาจากพระเจ้าของเจ้าและอันเลาะนั้นไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่2.150และจากที่ใดก็ตามที่เจ้าออกไปก็จงถินหน้าของเจ้าไปทางเอัลมายีดวฮารอมและที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงถินหน้าของพวกเจ้าไปทางนั้น เพื่อว่าจะได้ไม่เป็นข้ออ้างใดๆแก่หมู่ชนที่แย้งพวกเจ้าได้นอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่ของพวกเขาเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าก,กลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดและเพื่อที่ข้าจะได้ให้ความกรุณาของข้าครบถ้วนแก่พวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับแนวทางอันถูกต้อง 2.151ดังที่เราได้ส่งรอสูผู้หนึ่งจากพวกเจ้าเองมาในหมู่พวกเจ้าซึ่งเขาจะอ่านบรรดาองค์การของเราให้พวกเจ้าฟังและจะทำให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์และจะสอนคำภีและความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติให้แก่พวกเจ้าและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน2.152ดังนั้นพวกเราจงรำลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าและจงขอบคุณข้าเถิดและจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย2.153บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิดแท้จริงอันเลอจะทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย2.154และจงอย่ากล่าวแกบ่บรรดาผู้ที่ถูกฆ่าในทางของอันเละว่า พวกเขาตายหามีได้พวกเขามีชีวิตอยู่แต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู้สึก2.155และแน่นอนเราจะทดลองพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัวและความหิวและด้วยความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งจากทรัพย์สินชีวิตและพืชผลและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทน2.156 คือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะ์ราย้มาประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอันเลาะและแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์2.157ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับคำชมเชยและการเอ็นดูเมตตาจากพระเจ้าของพวกเขาและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับข้อแนะนำอันถูกต้อง 2.158แท้จริงภูเขาสอฟาและภูเขามัดวะนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอันลาะดังนั้นผู้ใดประกอบพิธีฮัตห,หรืออุวงระออณนะใบตุนเลาะก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาณนะภูเขาทั้งสองนั้นและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วแน่นอนอันเลาะนั้นคือผู้ทรงขอบใจและผู้ทรงรอบรู้ 2.159แท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบังหลักฐานอันชัดเจนและข้อแนะนำอันถูกต้องที่เราได้ให้ลงมาหลังจากที่เราได้ชี้แจงมันไว้แล้วในคำพีสำหรับมนุษย์นั้นชนเหล่านี้แหละอันล้อจะทรงขับไล่พวกเขาให้พ้นจากความเมตตาของพระองค์และผู้สาบแช่งทั้งหลายก็จะสาบแช่งพวกเขาด้วย2.160นอกจากผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว และปรับปรุงแก้ไขและชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ชนเหล่านี้ข้าจะอภัยโทษให้แก่พวกเขาและข้าคือผู้อภัยโทษและเมตตาเสมอ2.161แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและได้สิ้นชีพลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นชนเหล่านี้จะได้รับการขับไล่ให้พ้นจากความเมตตาของอันเลาะ และจะได้รับการสาปแช่งจากมาลาอิกะและมนุษย์ทั้งมวล2.162พวกเขาจะพำนักอยู่ในนรกตลอดการโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปลนแก่ตัวเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่ถูกรังรอในการลงโทษ 2.163และผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวไม่มีผู้ควรแก่การเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ2.164แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวันและเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลพร้อมด้วยสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์ และน้ำที่อันเลาะได้ทรงให้หลังลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยน้ำนั้นหลังจากที่มันตายไปแล้วและได้ทรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพระ่สะพัดไปในแผ่นดินและในการให้ลมเปลี่ยนทิศทางและให้แมฆซึ่งถูกกำหนดให้บริการแก่โลกผันแปรไประหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนล้วนเป็นสัญญาณน,นานาประการแก่กลุ่มชนที่ใช้ปัญญา 2.165และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคีอื่นจากอันเลาะซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับรักอันเลาะแต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอันเลาะมากยิ่งกว่าและหากบรรดาผู้อธรรมจะได้เห็นขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นแน่นอนพวกเขาจะต้องตระหนักดีว่าแท้จริงอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรง 2.166และขณะที่บรรดาผู้ถูกตามได้ปลีกตัวออกจากบรรดาผู้ตามและขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษและขณะที่บรรดาสัมพันธภาพที่มีต่อกันได้ขาดสะบั้นลง2.167และบรรดาผู้ที่ตามได้กล่าวว่าหากว่าเรามีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งเราก็จะปลีกตัวออกจากพวกเขาบ้างเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ปลีกตัวออกจากพวกเรา ในทํานองเดียวนั้นแหละอันล้อจะทรงให้พวกเขาเห็นงานต่างๆของพวกเขาเป็นที่น่าเสียใจแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาจะไม่ได้ออกจากไฟนรกด้วย2.168มนุษย์เอย๋ยจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและจงอย่าตามบรรดาเก้าเดินของชัยตอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเขา 2.169ที่จริงมันเพียงแต่จะใช้พวกเจ้าให้ประกอบสิ่งชั่วและสิ่งลามกเท่านั้นและจะใช้พวกเจ้ากล่าวความเท็จให้แก่อันเลาะในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้2.170และเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อันเลาะได้ทรงประทานมาเถิด พวกเขาก็กล่าวว่ามิได้เราจะปฏิบัติสิ่งที่เราได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาเท่านั้นและแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดและทั้งไม่ได้รับแนวทางอันถูกต้องกระนั้นหรือ2.171และอุปมาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัตนั้นดังผู้ที่ส่งเสียงตวาดสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องนอกจากเสียงเรียกและเสียงตะโกนเท่านั้น พวกเขาคือคนหูหนวกเป็นใบาตาบอดดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจ2.172บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งดีๆทั้งหลายและจงขอบคุณอันเลอเถิดหากเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจาักเป็นผู้เคารพสักการะ 2.173ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพื่ออื่นจากอันเลาะและผู้ใดได,ได้รับความคับขันโดยมีใช่ผู้สอดแสวงหาและมีใช่ผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาแท้จริงอันเลาะเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ2.174 แท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบังสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำทีที่อันเลาะได้ทรงประทานลงมาและนำสิ่งนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยชนเหล่านั้นมีได้กินอะไรเข้าไปในท้องเขาวพวกเขานอกจากไฟเท่านั้นและในวันกิยามะอันเลาะจะไม่ทรงพูดแก่พวกเขาและจะไม่ทรงทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ 2.17 5ชนเหล่านี้คือผู้ที่นำเอาแนวทางที่ถูกต้องไปแลกเปลี่ยนกับแนวทางที่หลงผิดและเอาการอภัยโทษไปแลกเปลี่ยนกับการลงโทษพวกเขาช่างทนต่อไฟนรกเสียหนี่กระไร2อ7 6นนั้นก็เพราะว่าอันเลาะได้ทรงประธานคัมภีร์ลงมาพร้อมด้วยสัจธรรมและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคัมภีร์นั้นย่อมอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล 2.177หาใช่คุณธรรมไม่การที่พวกเจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่ทว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ศรัทธ,ธาต่ออันเลาะ และวันปรโลกและศรัทธาต่อมลาอิกะต่อบรรดาคำพีและนบีทั้งหลายและบริจาคทรัพย์ทั้งทั้งที่มีความรักในทรัพย์นั้นแก่บรรดาญาติที่สนิทและบรรดาเด็กกำพร้าและแก่บรรดาผู้ยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและบรรดาผู้ที่มาขอและบริจาคในการถ่ายทาสและเขาได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและชำระสการและคุณธรรมนั้นคือบรรดาผู้ที่รักษาสัญญาของพวกเขาโดยครบถ้วน เมื่อพวกเขาได้สัญญาไว้และบรรดาผู้ที่อดทนในความทุกข์เข็มยากและในความเดือดร้อนและขณะต่อสู้ในสมรภูมิชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่พูดจริงและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีความยำเกรง2.178ผู้ศรัทธาทั้งหลายการประหารฆาตากรให้ตายตามในกรณีที่มีผู้ถูกฆ่าตายนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว คือชายอิสระต่อชายอิสระและธาตุต่อธาตุและหญิงต่อหญิงแล้วผู้ใดที่สิงหนิงจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้แก่เขาแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบและให้ชำระแก่เขาโดยดีนั้นคือการผ่อนปรนจากพระเจ้าของพวกเจ้าและคือการเอ็นดูเมตตาด้วยแล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ 2.179และในการประหารฆาตกรให้ตายตามนั้นคือการทำโรงไว้ซึ่งชีวิตสำหรับพวกเจ้าโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง2.180การทำที่ในกรรมให้แก่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดโดยชอบทำนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเจ้าแล้ว เมื่อความตายได้มายังคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าหากเขาได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ทั้งนี้เป็นหน้าที่แก่ผู้ยำเกรงทั้งหลายสอง1หนึ่งแล้วผู้ใดเปลี่ยนแปลงที่ันกรรมหลังจากที่เขาได้ยินมันแล้วโทษแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ันกรรมนั้นก็ตกอยู่แกบ่บรรดาผู้เปลี่ยนแปลงที่ันกรรมนั้นเท่านั้นแท้จริงอันละทรงได้ยินทรงรอบรู้ 2.182แล้วผู้ใดเกรงว่าผู้ทำที่นัยกรรมมีความไม่เป็นธรรมโดยไม่รู้หรือกระทำความผิดโดยเจตนาแล้วแล้วเขาได้ประนีประนอมในระหว่างพวกเขาก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาแท้จริงอันลาอเป็นผู้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ 2.183. บรรดาผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายการถือสีลอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแกบ่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง 1> 2 1 8 4คือถูกกำหนดให้ถือในบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วผู้ใดในพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางก็ให้ถือใช้ในวันอื่นและหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ถือสีลอดด้วยความลำบากยิ่งโดยที่เขาได้งดเว้นการถือนั้นคือการชดเชยอันได้แก่การให้อาหารมือหนึ่งแก่คนมิสกีนคนหนึ่ง ต่อการงดเว้นจากการถือหนึ่งวันแต่ผู้ใดกระทำความดีโดยสมัครใจมันก็เป็นความดีแก่เขาและการที่พวกเจ้าจะถือสีลอดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้2.185เดือนรอมตอนนั้นเป็นเดือนที่เอากุนอานได้ถูกประธานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จด,ดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จงถือสีลอดในเดือนนั้นและผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางก็จงถือใช้ในวันอื่นแทนอันลาะทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้าและไม่ทรงให้มีความลำบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ให้ครบถ้วนซึ่งจำนวนวันของเดือนรอมตอน และเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรียงไกรแด่อันเลาะในสิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณ2.186และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็จงตอบเถิดว่าแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อข้า ดังนั้นพวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและจงศรัทธาต่อข้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง2.187ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งการสมสู่กับบรรดาภรรยาของพวกเจ้าในค่ำคืนของการถือสีลอดนางทั้งหลายนั้นคือเครื่องนุ่มห่มของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็คือเครื่องนุ่มห่มของพวกนาง อันลาะทรงรู้ว่าพวกเจ้านั้นเคยทุจริตต่อตัวเองแล้วพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้าและอภัยให้แก่พวกเจ้าแล้วบัดนี้พวกเจ้าจงสมสู่กับพวกนางได้และแสวงหาสิ่งที่อันลาะได้ทรงกำหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดและจงกินและดื่มจนกระทั่งเส้นขาวจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำเนื่องจากแสงรุ่งอรุณแล้วพวกเจ้าจงให้การถือสีลอดครบเต็มจนถึงครบค่ำ และพวกเจ้าจงอย่าสมสู่กับพวกนางขณะที่พวกเจ้าเอียติกาฟอยู่ในมัสยิดนั่นคือบรรดาขอบเขตของอันลอดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้นในทํานองนั้นแหละอันลอจะทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง 2.188และพวกเจ้าจงอย่ากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบและจงอย่าจ่ายมันให้แก่ผู้พิพากษาเพื่อที่เจ้าจะกินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินสมบัติของผู้อื่นด้วยการกระทําสิ่งที่เป็นบาปทาั้งทังที่พวกเจ้ารู้กันอยู่ 2.189เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนแรกขึ้นจงกล่าวเถิดมันคือกำหนดเวลาต่างๆสำหรับมนุษย์และสำหรับประกอบพิธีฮัทและหาใช่เป็นคุณธรรมไม่ในการที่พวกเจ้าเข้าบ้านทางหลังบ้านแต่ทว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ยำเกรงต่างหากและพวกเจ้าจงเข้าบ้านทางประตูบ้านและพวกเจ้าจงยำเกรงอันเละเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ 2.190และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของอันล้อต่อบรรดาผู้ที่ทำ้ายพวกเจ้าและจงอย่ารุกรานแท้จริงอันล้อไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน2.191และจงประหัตปอรหานพวกเขาณนะที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงขับไล่พวกเขาออกจากที่ที่พวกเขาเคยขับไล่พวกเจ้าออก และการก่อความวุ่นวายนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าการประหัตปอรหารเสียอีกและจงอย่าสู้รบกับพวกเขานะเอามัายีดีอูฮารอมจนกว่าพวกเขาจะทำร้ายพวกเจ้าในที่นั้นหากพวกเขาทำร้ายพวกเจ้าแล้วก็จงประหัตปอรหารพวกเขาเสียเช่นนั้นแหละคือการตอบแทนแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธา2.192แล้วถ้าหากพวกเขายุติแน่นอนอันลาอ นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ2.193และจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าการก่อความวุ่นวายจะไม่ปรากฏขึ้นและจนกว่าการอิบาดะทั้งหลายจะเป็นสิทธิของอันล้อเท่านั้นแต่ถ้าพวกเขายุติก็ย่อมไม่มีการเป็นปฏิปักษ์ใดๆนอกจากแก่บรรดาผู้อธรรมเท่านั้น 2.194ดืนที่ต้องห้ามนั้นก็ด้วยเดือนที่ต้องห้ามและบรรดาสิ่งจำเป็นต้องเคารพนั้นก็ย่อมมีการตอบโต้เยี่ยงเดียวกันดังนั้นผู้ใดละเมิดต่อพวกเจ้าก็จงละเมิดต่อเขาเยี่ยงที่เขาละเมิดต่อพวกเจ้าและพึงยำเกรงอันเลอะเถิดและจงรู้ไว้ด้วยว่าแท้จริงอันเลอะนั้นทรงอยู่กับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย2.19 5 และพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางของอันเลาะและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศและจงทำดีเถิดแท้จริงอันเลาะนั้นทรงชอบผู้กระทำดีทั้งหลาย2.196และพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์ซึ่งการทำฮัตและการทำอุมเละออเพื่ออันเลาะเถิดแล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็ให้เชิดสัตว์พลีที่หาได้ง่ายและจงอยา่าโกนศีรษะของพวกเจ้าจนกว่า สัตว์พลีนั้นจะถึงที่ของมันแล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยลงหรือที่เขามีสิ่งก่อความเดือดร้อนจากศีรษะของเขาก็ให้มีการชำระชดเชยอันได้แก่การถือสีลอดหรือการทำทานหรือการเชือดสัตว์ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วผู้ใดที่แสวงหาประโยชน์จนกระทั่งถึงหัดด้วยการทำอุมระออแล้วก็ให้เชื่อดสัตว์พลีที่หาได้ง่าย ผู้ใดที่หาไม่ได้ก็ให้ถือสีลอดสามวันในระหว่างการทำฮัตและอีกเจ็ดวันเมื่อพวกเจ้ากลับบ้านนั้นคือครบสิบวันดังกล่าวนั้นสำหรับผู้ที่ครอบครัวของเขาม่ได้ประจำอยู่ที่เอามัซยีดิวฮารอมและพวกเจ้าจงยำเกรงอันเละเถิดและพึงรู้ด้วยว่าแท้จริงอันเลนั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงสอง7เวลา การทำฮัทนั้นมีหลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วดังนั้นผู้ใดที่ได้ให้การทำฮัทจำเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้นแล้วก็ต้องไม่มีการสมสู่และไม่มีการละเมิดและไม่มีการวิวาทใดๆในเวลา การทำฮัตและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทำนั้นอันลอส่งรู้ดีและพวกเจ้าจงเตรียมสเบียงเถิดแท้จริงสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรงและพวกเจ้าจงยำเกรงข้าเถิดโอผู้มีปัญญาทั้งหลาย2 1 9 8ไม่มีโทษใดๆแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าจะสแสวงหาความกรุณาอย่างหนึ่งอย่างใดจากพระเจ้าของพวกเจ้า ครั้นเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอาราฟาตแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอันเลาะนะเอามัดอาริวฮะรอมและจงกล่าวรำลึกถึงพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงแนะนำพวกเจ้าไว้และแท้จริงก่อนหน้านั้นพวกเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่หลงทางสอง9หนึ่ง แล้วพวกเจ้าจงหลังไหลกันออกไปจากที่ที่ผู้คนได้หลังไหลกันออกไปและจงขออภัยต่ออันเลาะเถิดแท้จริงอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ2.2 0 0ครั้นเมื่อพวกเจ้าประกอบพิธีฮัทของพวกเจ้าเสร็จแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอันเลาะดังที่พวกเจ้ากล่าวรำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจ้า หรือกล่าวรำลึกให้มากยิ่งกว่าในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของเราโปรดประทานให้แก่พวกเราในโลกนี้เถิดและเขาจะไม่ได้รับส่วนดีใดๆในปรโลกสองจุหนึ่งและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของเรา โปรดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้และสิ่งดีงามในปรโลกและโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด2.202ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับส่วนดีจากสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว้และอันเละนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระสอบสวน 2.203และพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอันเลาะในบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วผู้ใดรีบกลับในสองวันก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาและผู้ใดรั้งรอไปอีกก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีความยำเกรงและจงยำเกรงอันเลาะเถิดและพึงรู้ด้วยว่าพวกเจ้านั้นจะถูกนำไปชุมนุมยังพระองค์ 2.204และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่คำพูดของเขาทำให้เจ้าพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และเขาจะอ้างอันเลาะเป็นพยานซึ่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาและขณะเดียวกันก็เป็นผู้โต้เถียงที่ฉกาจฉกันยิ่ง2.205และเมื่อเขาให้หลังไปแล้วเขาก็เพียรพยายามในแผ่นดินเพื่อก่อความเสียหายในนั้นและทำลายพืชผลและเผ่าพันธุ์ และอันลาะนั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหาย2.206และเมื่อมีผู้กล่าวกับเขาว่าจงยำเกรงอันลาะเถิดความหยิ่งในเกียรติก็ยึดเขาไวใ้ให้กระทำบาปต่อไปสิ่งที่พอเพียงแก่เขานั้นก็คือยะหันนำและแน่นอนเป็นที่หลับนอนอันเลวร้ายยิ่ง 2.207และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ขายตัวของเขาทั้งนี้เพื่อแสวงหาความพอพระทัยของอันเลาะและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงปราณีแก่ปวงบ่าวทั้งหลาย2.208บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมดและจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยตอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า 2.209แต่ถ้าพวกเจ้าหันเหออกไปหลังจากที่ได้มีบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเจ้าแล้วก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอันเลาะนั้นทรงเดชานุภาพทรงปรีชายาน 2.210และพวกเขามีได้คอยอะไรนอกจากการที่อันลาะและมาลาอิกะของพระองค์จะมายังพวกเขาในร่มเงาจากเมฆและเรื่องนั้นได้รับการตัดสินและยังอันลาะนั้นเรื่องราวทั้งหลายจะถูกนำกลับไป2.211เจ้าจงถามวงวานอิสรออิวดูเถิดว่าสัญญาณอันชัดเจนกี่มากน้อยแล้ว ที่เราได้นำมายังพวกเขาและผู้ใดเปลี่ยนแปลงความการุณาของอันเลาะหลังจากที่มันได้มายังเขาแล้วแน่นอนอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรง2 2 1 2ชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและพวกเขายังเยอ้ะยอหยันบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วย แต่บรรดาผู้ยำเกรงนั้นเหนือกว่าพวกเขาในวันกิยามะและอันลาะจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคำนวณน,นับ2.213มนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกันภายหลังอันลาะได้ส่งบรรดานบีมาในฐานะผู้แจ้งข่าวดี และผู้ตักเตือนและได้ทรงประธานคำพีอันกอบไปด้วยความจริงลงมากับพวกเขาด้วยเพื่อว่าคำพีนั้นจะได้ตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันและไม่มีใครที่ขัดแย้งในคำพีนั้นนอกจากบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีนั้นมาหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มายังพวกเขาเหล่านั้นทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาในระหว่างพวกเขาแล้วอันเลาะก็ทรงแนะนำแกบ่บรรดาผู้ศรัทธา ซึ่งความจริงที่พวกเขาขัดยังกันด้วยอนุมัติของพระองค์และอันเลาะนั้นทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรง 2.214หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์โดยที่เยี่ยงอย่างของผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้ายัางมีได้มายัางพวกเจ้าเลยซึ่งบรรดาความลำบากและความเดือดร้อนได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้รับความวันไหวจนกระทั่งรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งอยู่กับเขากล่าวขึ้นว่าเมื่อไรเล่าการช่วยเหลือของอันลอพึงรู้เถิดว่าแท้จริงการช่วยเหลือของอันลอใกล้อยู่แล้ว 2.215พวกเขาจะถามเจ้ามูฮัมหมัดว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้างจงกล่าวเถิดว่าคือทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกท่านบริจาคไปก็จงให้แก่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดและแก่บรรดาเด็กกำพรา้าและบรรดาคนยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและก็ความดีใดๆที่พวกท่านกระทำอยู่นั้นแท้จริงอันเลอสงรู้ดี 2 2 1 6การสู้รบนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วทั้งทั้งที่มันเป็นที่รังเกียจแก่พวกเจ้าและอาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งทั้งทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้าและก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าชอบสิ่งหนึ่งทั้งทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายแก่พวกเจ้าและอันเลาะนั้นทรงรู้ดีแต่พวกเจ้าไม่รู้2.217 พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนต้องห้ามซึ่งการสู้รบในเดือนนั้นจงกล่าวเถิดว่าการสู้รบในเดือนนั้นเป็นสิ่งใหญ่โตและการขัดขวางให้ออกจากทางของอันเลาะและการปฏิเสธการศรัทธาต่อพระองค์ และการกีดกันเอามัตสยีนิวฮารอมตลอดจนการขับไล่ชาวเอามัตสยีนิวฮารอมออกไปนั้นเป็นสิ่งใหญ่โตยิ่งกว่านะัที่อันเลาะและการฟิตนะนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าการฆ่าและพวกเขาจะยังคงต่อสู้พวกเจ้าต่อไปจนกว่าพวกเขาจะทําให้พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของพวกเจ้าหากพวกเขาสามารถและผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของเขา แล้วเขาตายลงขณะที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วไซชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาไร้ผลทั้งในโลกนี้และประโลกและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดการ2.218แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่อบพยพและได้เสียสละต่อสู้ในทางของอันเลาะนั้นชนเหล่านี้แหละที่หวังในความเมตตาของอันเลาะ และอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ2.219พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำเมาและการพนันจงกล่าวเถิดว่าในทั้งสองนั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมันและพวกเขาจะถามเจ้าว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใด จงกล่าวเถิดว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายในทํานองนั้นแหละอันเลาะจะทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวน2.220ทั้งในโลกนี้และประโลกและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาเด็กกำพร้าจงกล่าวเถิดว่าการแก้ไขปรับปรุงใดๆให้แก่พวกเขานั้นเป็นสิ่งดียิ่งและถ้าหากพวกเจ้าจะร่วมอยู่กับพวกเขา พวกเขาก็คือพี่น้องของพวกเจ้าและอันเลาะนั้นทรงรู้ดีถึงผู้ที่ก่อความเสียหายจากผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขและหากอันเลาะทรงประสงค์แล้วแน่นอนก็ทรงให้พวกเจ้าลำบากไปแล้วแท้จริงอันเลาะเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ2.221และพวกเจ้าจงอย่าแต่งงานกับหญิงมุชริก จนกว่านางจะศรัทธาและทาตหญิงที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าหญิงที่เป็นมุชริกแม้ว่านางได้ทำให้พวกเจ้าพึงใจก็ตามและพวกเจ้าจงอย่าได้แต่งงานกับบรรดาชายมุชริกจนกว่าพวกเขาจะศรัทธาและทาตชายที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดีกว่าชายมุชริกและแม้ว่าเขาได้ทำให้พวกเจ้าพึงใจก็ตามชนเหล่านี้แหละจะชักชวนไปสู่ไฟนรก และอันเลาะนั้นทรงเชิญชวนไปสู่สวรรค์และไปสู่การอภัยโทษด,ด้วยอนุมัติของพระองค์และพระองค์จะทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึกกันได้2.22 2และพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับประจำเดือนจงกล่าวเถิดว่ามันเป็นสิ่งให้โทษด,ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลหญิงในขณะมีประจำเดือนและจงอย่าเข้าใกล้นางจนกว่านางจะสะอาด ครั้นเมื่อนางได้ชำระร่างกายสะอาดแล้วก็จงมาหานางตามที่อันลอทรงใช้พวกท่านแท้จริงอันลอทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและทรงชอบบรรดาผู้ที่ทำตนให้สะอาดสอง3บรรดาหญิงของพวกเจ้านั้นคือแหล่งพ่อปลูกของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงมายังแหล่งพ่อปลูกของพวกเจ้า ตามแต่พวกเจ้าประสงค์และจงประกอบล่วงหน้าไว้สำหรับตัวของพวกเจ้าและพึงยำเกรงอันเลอเถิดและพึงรู้ด้วยว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นจะเป็นผู้พบกับพระองค์และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเถิด 2 2 2 4และพวกเจ้าจงอย่าให้อันล็อเป็นอุปสรรคขัดขวางเนื่องจากการสาบานของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะกระทำความดีและที่จะมีความยำเกรงและในการที่พวกเจ้าจะประนีประนอมระหว่างผู้คนและอันล้อนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้2.225 อันเลาะจะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยคำพูดพล่อยๆในการสาบานของพวกเจ้าแต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยการสาบานที่หัวใจของพวกเจ้ามุ่งหมายด้วยและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงหนักแน่นสอง6ห สำหรับบรรดาผู้ที่สาบานว่าจะไม่สมสู่ภรรยาของเขานั้นให้มีการรอคอยไว้สี่เดือนแล้วถ้าหากเขากลับคืนดีแน่นอนอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ2.227และถ้าพวกเขาปลงใจซึ่งการหย่าแล้วไซแน่นอนอันเลาะเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ 2.228และบรรดาหญิงที่ถูกย่าร้างพวกนางจะต้องรอคอยตัวของตนเอง3กูรูและไม่อนุมัติให้แก่พวกนางในการที่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อันเละได้ทรงให้บังเกิดขึ้นในมดลูกของพวกนางหากพวกนางศรัทธาต่ออันเลอและวันปรโลกและบรรดาสามีของพวกนางนั้นเป็นผู้มีสิทธิกว่าในการให้พวกนางกลับมาในกร,นกรณีดังกล่าว หากพวกเขาปรารถนาประนีประนอมและพวกนางนั้นจะได้รับเช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกนางจะต้องปฏิบัติโดยชอบธรรมและสำหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือพวกนางขั้นหนึ่งและอันเละนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ2.229การหย่านั้นมีสองครั้งแล้วให้มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรม หรือไม่ก็ให้ปล่อยไปพร้อมด้วยการทำความดีและไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางมหันนอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดํารงไว้ซึ่งขอบเขตของอันเลาะได้เท่านั้นถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะไม่ดํารงไว้ซึ่งขอบเขตของอันเลาะแล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางใช้มันถ่ายตัวนาง เหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอันลาะพวกเจ้าจงอย่าละเมิดมันและผู้ใดละเมิดขอบเขตของอันลาะแล้วชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่อาธรรมแก่ตัวเอง2.230ถ้าหากเขาได้หย่านางอีกนางก็ไม่เป็นที่อนุมัติแก่เขาหลังจากนั้นจนกว่าจะแต่งงานกับสามีอื่นจากเขา แล้วหากสามีนั้นอย่านางก็ไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองที่จะคืนดีกันใหม่หากเขาทั้งสองคิดว่าจะดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอันเลาะได้และนั่นแหละคือขอบเขตของอันเลาะซึ่งพระองค์ทรงแจกแจงมันอย่างจแจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่รู้ดี 2.2.3.1และเมื่อพวกเจ้าหย่าบรรดาหญิงแล้วพวกนางถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็จงยับยั้งนางไว้โดยชอบธรรมหรือไม่ก็จงปล่อยนางไปโดยชอบธรรมและพวกเจ้าจงอย่ายับยั้งพวกนางไว้โดยมุ่งก่อความเดือดร้อน เพื่อพวกเจ้าจะได้ข่มเหงรังแกและผู้ใดกระทำเช่นนั้นแน่นอนเขาก็ข่มเหงตนเองและจงอย่าถือเอาองค์การของอันเลาะเป็นที่เย้ยหยันและพึงระลึกถึงความเมตตาของอันเลาะที่มีแก่พวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าอันได้แก่คำพีและบทบัญญัติที่มีอยู่ในคำพีนั้นซึ่งพระองค์จะทรงใช้คำพีนั้นแนะนำตักเตือนพวกเจ้าและพวกเจ้าพึงยำเกรงอันเลาะเถิด และจงรู้ด้วยว่าแท้จริงอันเลาะนั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง2.232และเมื่อพวกเจ้าอย่าบรรดาหญิงแล้วนางเหล่านั้นได้ถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็จงอย่าขัดขวางพวกนางในการที่พวกนางจะแต่งกับบรรดาคู่ครองของพวกนางเมื่อพวกเขาต่างพอใจกันระหว่างพวกเขาโดยชอบธรรม นั่นแหละคือสิ่งที่จะถูกนำมาแนะนำตักเตือนแก่ผู้ที่ศรัทธาต่ออันเลาะและวันปรโลกนั่นแหละคือสิ่งที่บริสุทธิ์กว่าและสะอาดกว่าสำหรับพวกเจ้าและอันเลาะนั้นทรงรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้สองจุดสองสามสามและมารดาทั้งหลายนั้นจะให้นมแก่ลูกๆของนางภายในสองปีเต็มสำหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้นม และหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรมไม่มีชีวิตใดจะถูกบังคับนอกจากเท่าที่ชีวิตนั้นมีกำลังความสามารถเท่านั้นมารดาก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามีเนื่องด้วยลูกของนางและพ่อเด็กก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ภรรยาเนื่องด้วยลูกของเขาและหน้าที่ของทาย,ยาทผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าทั้งสองต้องการหย่านมอันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากทั้งสองคนแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองและหากพวกเจ้าประสงค์ที่จะให้มีแม่นมขึ้นแก่ลูกๆของพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมและจงยำเกรงอันเลอเถิดและพึงรู้ด้วยว่าแท้จริงอันเลอะนั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ 2.234และบรรดาผู้ที่ถึงแก่ชีวิตลงในหมู่พวกเจ้าและทิ้งคู่ครองไว้นั้นพวกนางจะต้องรอคอยตัวของพวกนางเองสี่เดือนกับสิบวันครั้นเมื่อพวกนางครบกำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมและอันเลาะนั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน 2.235และไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเป็นในในการขอหญิงและสิ่งที่พวกเจ้าเก็บนำไว้ในใจของพวกเจ้าอันลาะทรงรู้ว่าพวกเจ้าจะบอกกล่าวแก่นางให้ทราบแต่ทว่าพวกเจ้าอย่าได้สัญญาแก่นางเป็นการลับนอกจากพวกเจ้าจะกล่าวถ้อยคำอันดีเท่านั้น และจงอยาบลงใจซึ่งการทำพิธีแต่งงานจนกว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้จะบรรลุถึงความสิ้นสุดของมันและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอันลอทรงรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าพวกเจ้าจงสังวรพระองค์ไว้เถิดและพึงรู้ไว้เถิดว่าอันลอนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงหนักแน่น2.23จ ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้าให่่หญิงโดยที่พวกเจ้ายังมีได้แต่ต้องพวกนางหรือยังมีได้กำหนดมหันใดมหันใดยแก่พวกนางและจงให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนางโดยที่หน้าที่ของผู้มั่งมีนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาและหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาเป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิเหนือผู้กระทำดีทั้งหลาย 2.237และถ้าหากพวกเจ้าอย่าพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องพวกนางโดยที่พวกเจ้าได้กำหนดมะหันแก่นางแล้วก็จงให้แก่นางครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดไว้นอกจากว่าพวกนางจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขาจะยกให้และการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่า และพวกเจ้าอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้าแท้จริงอันล้อเป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันสอง8พวกเจ้าจงรักษาบรรดาละหมาดไว้และละหมาดที่อยู่กึ่งกลางและจงยืนละหมาดเพื่ออันล้อโดยนอบน้องสองม2.239ถ้าพวกเจ้ากลัวก็จงละหมาดพลางเดินหรือขี่ ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอันเลอดังที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเจ้าซึ่งสิ่งที่พวกเจ้ามีเคยรู้มาก่อน2.240และบรรดาผู้ที่จะถึงแก่ชีวิตลงในหมู่พวกเจ้าและละทิ้งคู่ครองไว้นั้นจงให้มีพินัยกรรมไว้แก่คู่ครองของพวกเขาซึ่งสิ่งอำนนวยประโยชน์ แกนางถึงหนึ่งปีโดยไม่มีการขับไล่ใดๆแต่ถ้าพวกนางออกไปเองก็ไม่เป็นบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทำในส่วนตัวของพวกนางจากสิ่งที่ชอบทำและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ2.241และสำหรับบรรดาหญิงที่ถูกหย่านั้นจะได้รับสิ่งอํานวยประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิเหนือผู้ยํำเกรงทั้งหลาย 2.242ในทํานองนั้นแหละอันเลาะจะทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเจ้าทราบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจ2.243เจ้ามีได้มองดูบรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาดอกหรือโดยที่พวกเขามีจำนวนเป็นพันพันคนทั้งนี้เพราะกลัวความตายแล้วอันเลาะก็ได้ประกาศสิบแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงตายเสียเถิด ภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่แท้จริงอันเลาะนั้นเป็นผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบพระคุณ2.244และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของอันเลาะเถิดและพึงรู้ด้วยว่าแท้จริงอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้2.245 มีใครบ้างไหมที่จะให้อันละทรงยืมหนี้ที่ดีแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มภูนหนีนั้นให้แก่เขามากมายหลายเท่าและอันเลาะนั้นทรงกำไว้และทรงแบออกและยังพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไป2.246ุสองสี่หเจ้ามูฮัมหมัดมีได้มองดูพวกหัวหน้าในหมู่วงวานอิสรออิลหลังจากมูซาดอกหรือ ขณะที่พวกเขาได้กล่าวแก่นาะบีของพวกเขาคนหนึ่งว่าโปรดส่งกษัตริย์องค์หนึ่งมาให้แก่พวกเราเถิดพวกเราจะได้ต่อสู้ในทางของอันล้อเขากล่าวว่าอาจเป็นไปได้ไหมว่าพวกท่านนั้นถ้าการสู้รบได้ถูกกาหนดแก่พวกท่านแล้ว วกท่านจะไม่ต่อสู้พวกเขากล่าวว่าและได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกเรากระนั้นหรือที่พวกเราจะไม่ต่อสู้ในทางของอันลาะทั้งทั้งที่พวกเราและลูกๆของพวกเราถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านของเราครั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็ผินหลังให้นอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นและอันลาะเป็นผู้ทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้อธรรมเหล่านั้น 2.247และนบีของพวกเขาก็กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงอันเละได้ทรงส่ง,สงตอหลูดมาเป็นกษัตริย์แก่พวกท่านแล้วพวกเขากล่าวว่าเขาจะมีอำนาจเหนือพวกเราได้อย่างไรทั้งทังทง้ที่พวกเราเป็นผู้สมควรต่ออำนาจนั้นยิ่งกว่าเขาและทั้งเขาก็มีได้รับทรัพย์สมบัติอันกว้างขวางเขานาบีของเขากล่าวว่าอันเละได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอำนาจเหนือพวกท่านแล้ว และได้ทรงเพิ่มให้แก่เขาอีกซึ่งความกว้างขวางในความรู้และความสูงใหญ่ในร่างกายและอันเลาะนั้นจะทรงประทานอำนาจของพระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอันเลาะเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้2,2 48และนะบีของพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงสัญญาณแห่งอำนาจของเขานั้น คือการที่หีบใบนั้นจะมายังพวกท่านในหีบนั้นมีความสงบจากพระเจ้าของพวกท่านและมีส่วนที่เหลือจากสิ่งที่วงวานของมูซาและวงวานของฮารูนได้ละทิ้งไว้โดยที่มาลาอิกาจะแบกมันมาแท้จริงในเรื่องนั้นมีสัญญาณหนึ่งแน่นอนสำหรับพวกท่านหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา2.249ครั้นเมื่อตอหลูดได้นำกำลังทหารออกไป เขาได้กล่าวว่าแท้จริงอันลาะจะเป็นผู้ทดสอบพวกท่านด้วยแม่น้ำสายหนึ่งผู้ใดดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันและผู้ใดไม่ชิมมันแท้จริงเขาก็เป็นพวกของฉันนอกจากผู้วักน้ำด้วยมือของเขาอุ้งมือหนึ่งเท่านั้นแต่แล้วพวกเขาก็ดื่มน้ำกันจากแม่น้ำนั้นนอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นครั้นเมื่อตอหลูดและบรรดาผู้ศรัทธาที่ร่วมอยู่กับเขาได้ข้ามแม่น้ำนั้นไป พวกเขาก็กล่าวว่าวันนี้พวกเราไม่มีกำลังใดๆจะต่อสู้กับยาลูธและไพรพลของเขาได้บรรดาผู้ที่เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะพบกับอันเลาะได้กล่าวว่ากี่มากน้อยแล้วพวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ด้วยอนุมัติของอันเลาะและอันเลาะนั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลาย2.250และเมื่อพวกเขาได้ออกไปประจันหน้ากับยาลูธ และไพรพลของเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์โปรดทรงประทานความอดทนให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดและโปรดทรงให้มั่นคงซึ่งเท้าของข้าพระองค์และโปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายสอง1แล้วพวกเขาก็ยังความปรารัยให้แก่พวกนั้นด้วยอนุมัติของอันละ้ะ และดาวูดได้ฆ่ายาลูดและอันเลาะได้ทรงประทานอำนาจและความรู้แก่เขาและทรงสอนเขาจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และหากว่าอันเลาะไม่ทรงป้องกันมนุษย์ซึ่งบางส่วนของพวกเขาด้วยอีกบางส่วนแล้วไซแน่นอนแผ่นดินก็ย่อมเสื่อมเสียไปแล้วแต่ถ้าว่าอันเลาะนั้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่โลกทั้งหลาย 2.252นั้นแหละคือบรรดาองค์การของอันลอซึ่งเราอ่านองค์การเหล่านั้นให้เจ้าฟังด้วยความจริงและแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้หนึ่งในบรรดารอซูลทั้งหลาย2.253บรรดารอซูลเหล่านั้นเราได้ให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่อันลอตรัสด้วยและได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้น และเราได้ให้บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งแก่อีซาบุตรของมันยำและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์และหากอันละอรงประสงค์แล้วบรรดาชนหลังจากพวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกันหลังจากได้มีบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขาแต่ทว่าพวกเขาขัดแย้งกันแล้วในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ศรัทธาและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและหากว่าอันลอรงประสงค์แล้ว พวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกันแต่ทว่าอันเลาะนั้นทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์2.254บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่วันหนึ่งจะมาซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขายและไม่มีการเป็นมิตรและไม่มีช้าฟาอาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือพวกที่อธรรมแก่ตัวเอง 2.255พันล้อนั้นคือไม่มีผู้ที่เป็นที่เคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายโดยที่การม่วงนอนและการนอนหลับใดๆจะไม่เอาพระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ใครเล่าคือผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นนณะที่พระองค์ได้นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาและพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใดจากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ประสงค์เท่านั้นเก้าอี้พระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและการรักษามันทั้งสองก็ไม่เป็นภาระหนักแก่พระองค์และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ 2. 2 5 6ห ไม่มีการบังคับใดๆให้นับถือในศาสนาอิสลามแน่นอนความถูกต้องนั้นได้เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วจากความผิดดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออาจดะขูดและศรัทธาต่ออันเลาะแล้วแน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้วโดยไม่มีการขาดใดาๆเกิดขึ้นแก่มันและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้2.25 7 และอันเลาะนั้นคือผู้ทรงช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาโดยทรงนำพวกเขาออกจากบรรดาความมืดสู่แสงสว่างและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นบรรดาผู้ช่วยเหลือของพวกเขาก็คืออัดดะขูดโดยที่พวกมันจะนำพวกเขาออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดชนเหล่านี้แหละคือชาวนารกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดการ2.258 เจ้ามูฮัมหมัดมีได้มองดูผู้ที่โต้แย้งอิบราฮีมในเรื่องพระเจ้าของเขาดอกหรือเนื่องจากอันลอได้ทรงประทานอำนาจแก่เขาขณะที่อิบราฮีมได้กล่าวว่าพระเจ้าของฉันนั้นคือผู้ที่ทรงให้เป็นและทรงให้ตายได้เขากล่าวว่าข้าก็ให้เป็นและให้ตายได้อิบราฮีมกล่าวว่าแท้จริงอันลอนั้นทรงนำดวงอาทิตย์มาจากทิศตะวันออกท่านจงนำมันมาจากทิศตะวันตกเถิด แล้วผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ได้รับความงงงวยและอันเลาะนั้นจะไม่ทรงประธานแนวทางอันถูกต้องแก่ผู้อาธรมทั้งหลาย2.259หรือเช่นผู้ที่ได้ผ่านเมืองหนึ่งใบอุนมัดิสโดยที่มันพังทับลงบนหลังคาของมันเขาได้กล่าวว่าอันเลาะจะทรงให้เมืองนี้มีชีวิตขึ้นได้อย่างไรหลังจากที่มันได้ตายพินาศไปแล้ว และอันเลาะก็ทรงให้เขาตายเป็นเวลาร้อยปีภายหลังพระองค์ได้ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพพระองค์ทรงกล่าวว่าเจ้าพักอยู่นานเท่าใดเขากล่าวว่าข้าพระองค์พักอยู่วันหนึ่งหรือบางส่วนของวันเท่านั้น พระองค์ทรงกล่าวว่ามิได้เจ้าพักอยู่นานถึงร้อยปีเจ้าจงมองดูอาหารของเจ้าและเครื่องดื่มของเจ้ามันยังไม่บูดเลยและจงมองดูล่าของเจ้าซีและเพื่อเราจะให้เจ้าเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และจงมองบรรดากระดูกเหล่านั้นดูว่าเรากำลังยกมันไว้นาะที่ของมันและประกอบมันขึ้นแล้วให้มีเนื้อหุ้มห่อมันไว้อย่างไรครั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้ประจักษ์แก่เขา เขาก็กล่าวว่าข้าพระองค์รู้ว่าแท้จริงอันเลอนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสอง0และจงรำลึกถึงขณะที่ที่อิบรอฮีมกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าจองข้าพระองค์โปรดได้ทรงให้ข้าพระองค์เห็นด้วยเถิดว่าพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ตายมีชีวิตขึ้นอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเจ้ามิได้เชื่อดอกหรือ อิบรอฮิมกล่าวว่าหาม่ได้แต่ทว่าเพื่อหัวใจของข้าพระองค์จะได้สงบพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมาสี่ตัวแล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าและตัดมันออกเป็นท่อนๆภายหลังเจ้าจงวางไว้บนภูเขาทุกลูกซึ่งส่วนหนึ่งจากนกเหล่านั้นแล้วจงเรียกมันมันจะมายังเจ้าโดยรีบเร่งและพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอันลาะนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ 2 2 6 1อุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอันเลาะนั้นดังอุปหมายมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวงซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีร้องมเมล็ดและอันเลาะนั้นจะทรงเพิ่มภูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีกและอันเลาะเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ 2.262บรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอันลาะแล้วพวกเขามีให้ติดตามสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปซึ่งการลำเลิกและการก่อความเดือดร้อนใดๆนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ 2.263คำพูดที่ดีและการให้อภัยนั้นดียิ่งกว่าทานที่มีการก่อความเดือดร้อนติดตามทานนั้นและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงหนักแน่นเสมอ2.264บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้บรรดาทานของพวกเจ้าไรผล ด้วยการล้าเลิกและการก่อความเดือดร้อนเช่นผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออวดอ้างผู้คนและทั้งเขาก็ไม่ศรัทธาต่ออันเลาะและวันปรโลกดังนั้นอุปมาเขาผู้นั้นดังอุปหมายหินเกลี้ยงที่มีฝุ่นจับอยู่บนมันแล้วมีฝนหนักประสบแก่มันแล้วได้ทิ้งมันไว้ในสภาพเกลี้ยงพวกเขาไม่สามารถที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่ขนขวายไว้และอันเลาะนะาจะไม่ทรงแนะนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา 2.265และอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อสแสวงหาความพึงใจของอันเลาะและเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ตัวของพวกเขาเองนั้นดังอุปหมายสวนแห่งหนึ่งณนะที่เนินสูงซึ่งมีฝนหนักประสบแก่มันแล้วมันก็นำมาซึ่งผลของมันสองเท่าแต่ถ้ามีได้มีฝนหนักประสบแก่มันก็มีฝนโปรยปรยและอันเลาะนั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่ 2.266มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างไหมที่เขาจะมีสวนอินทาลามและองุ่นซึ่งเมื้องล่างของสวนนั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน ผลไม่ทั้งหมดในสวนนั้นเป็นของเขาและความชราได้ประสบแก่เขาและเขาก็มีลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่แต่แล้วได้มีลมพายุประสบแกส่สวนนั้นซึ่งในลมพายุนั้นมีไฟด้วยแล้วมันเผาหมดไม่ไปในทํานองนั้นแหละอันเลาะจึงทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายให้พวกเจ้าทราบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวน2.267 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆของสิ่งที่พวกเจ้าได้สแสวงหาไว้และจากสิ่งที่เราได้ให้ออกมาจากดินสำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาสิ่งที่เลวจากมันมาบริจาคทั้งๆท,ที่พวกเจ้าเองก็มีใช่จะเป็นผู้รับมันไว้นอกจากว่าพวกเจ้าจะหลับตาในการรับมันเท่านั้นและพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ 2.268ชัยดอนนั้นมันจะขู่พวกเจ้าให้กลัวความยากจนและจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่วและอันลาะนั้นทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ซึ่งการอภัยโทษและความกรุณาจากพระองค์และอันลาะนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้2.269 พระองค์จะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่ได้รับความรู้แน่นอนเขาก็ได้รับความความดีอันมากมายและไม่มีใครจะรำลึกนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้น 2.270และสิ่งที่บริจาคใดก็ดีที่พวกเจ้าบริจาคไปหรือสิ่งบนบานใดก็ดีที่พวกเจ้าได้บนบานไว้นั้นแท้จริงอันลอทรงรู้มันดีและสำหรับผู้อาธรรมทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือ2.271หหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทานมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่และถ้าหากพวกเจ้าปกปิดมันและให้มันแก่บรรดาผู้ยากจนแล้ว มันก็เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้ายิ่งกว่าและพระองค์จะทรงลบล้างออกจากพวกเจ้าซึ่งบางส่วนจากบรรดาความผิดของพวกเจ้าและอันเลาะนั้นทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่2.272หาใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าไม่ซึ่งการแนะนำพวกเขาให้เกิดความศรัทธาแต่ทว่าอันเลาะต่างหากที่จะแนะนำใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ให้เขาสัทธาสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปก็ย่อมได้แก่ตัวของพวกเจ้าเองและพวกเจ้าจะไม่บริจาคสิ่งใดนอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอันเละเท่านั้นและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปมันก็จะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ถูกอายุติธรรม 2.273คือให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจํากัดตัวให้อยู่ในทางของอันเลาะโดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปในดินแดนอื่นๆได้เพื่อประกอบอาชีพผู้ที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขาเป็นผู้มั่งมีอันเนื่องจากความสงบเสงี่ยมเจียมตัวโดยที่เจ้าจะรู้จักเขาได้ด้วยเครื่องหมายของพวกเขาพวกเขาจะไม่ขอจากผู้คนในสภาพเศร้าซี และสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปนั้นแท้จริงอันเลอรงรู้ดีในสิ่งนั้น2.274บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันทั้งโดยปกปิดและเปิดเผยนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ 2.275บรรดาผู้กินดอกเบี้ยนั้นพวกเขาจะไม่ทรงตัวนอกจากจะเป็นเช่นเดียวกับผู้ที่ชายตอนทำร้ายเขาทรงตัวพวกเขากล่าวว่าที่จริงการค้าขายนั้นก็เหมือนการเอาดอกเบี้ยนั้นเองและอันลาะนั้นทรงอนุมัติการขายและทรงห้ามการเอาดอกเบี้ยดังนั้นผู้ใดที่การตักเตือนจากพระเจ้าของเขาได้มายังเขาแล้วเขาก็เลิกสิ่งที่ล่วงแล้วมาก็เป็นสิทธิของเขา และเรื่องของเขานั้นย่อมกลับไปสู่อันเลาะและผู้ใดกลับกระทําอีกชนเหล่านี้แหละคือชาวนารกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดการ2.276อันเลาะจะทรงให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจำเริญและจะทรงให้บรรดาที่เป็นทานเพิ่มพูนขึ้นและอันเลาะนั้นไม่ทรงชอบผู้เนรคุณผู้กระทำบาปทุกคน 2.277แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบสิ่งที่ดีงามทั้งหลายและดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายสากาดนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขานะพระเจ้าของพวกเขาและไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ2.278 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงอันลอเละเถิดและจงละเวน้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เสียหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา2.279และถ้าพวกเจ้ามีได้ปฏิบัติตามก็พึงรับรู้ไว้ด้วยว่าซึ่งสงครามจากอันเละและรอดสูลของพระองค์และหากพวกเจ้าสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้ว สำหรับพวกเจ้าก็คือต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะได้ไม่อาธรรมและไม่ถูกอาธรรม2.280แและหากเขาลูกหนี้เป็นผู้ยากไร้ก็จงให้มีการรอคอยจนกว่าจะถึงคราวสะดวกและการที่พวกเจ้าจะให้เป็นทานนั้นย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ 2.281และพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังอันเลาะในวันนั้นแล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนตามที่ชีวิตนั้นได้แสวงหาไว้และพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรม2.282บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าต่างมีหนี้สินกันจะด้วยหนี้สินใดๆก็ตาม จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาใชหนี่ที่ถูกระบุไว้แล้วก็จงบันทึกนี่สิ่งนั้นเสียและผู้เขียนก็จงบันทึกระหว่างพวกเจ้าด้วยความเที่ยงธรรมและผู้เขียนคนหนึ่งคนใดก็จงอย่าปฏิเสธที่จะบันทึกดังที่อันเลาะได้ทรงสอนเขาดังนั้นเขาจงบันทึกเถิดและจงให้ผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาลูกนี่บอกให้บันทึกและเขาจงยำเกรงอันเลาะ ผู้เป็นพระเจ้าของเขาและจงอย่าให้บกคร่องแต่อย่างใดาจากสิทธินั้นและถ้าผู้มีสิทธิเหนือเขาลูกนี้เป็นคนโง่หรือเป็นผู้อ่อนแอหรือไม่สามารถจะบอกให้บันทึกได้ก็จงให้ผู้ปกครองของเขาบอกด้วยความเที่ยงธรรมและพวกเจ้าจงให้มีพยานขึ้นสองนายจากบรรดาผู้ชายในหมู่พวกเจ้าแต่ถ้ามีปรากฏว่าพยานทั้งสองนั้นเป็นชายก็ให้มีผู้ชายหนึ่งกับผู้หญิงสองคน จากผู้ที่พวกเจ้าพึงใจในหมู่พยานทั้งหลายเพื่อว่าหญิงใดในสองคนนั้นหลงไปคนหนึ่งในสองคนนั้นก็จะได้เตือนอีกคนหนึ่งและบรรดาพยานนั้นก็จงอย่าได้ปฏิเสธเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องและพวกเจ้าจงอย่าเบื่อหน่ายที่จะบันทึกหนี้สินนั้นไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตาม จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาของมันนั่นแหละคือสิ่งที่ยุติธรรมยิ่งกว่านาะที่อันเลอะและเที่ยงตรงยิ่งกว่าสำหรับเป็นหลักฐานยืนยันและเป็นสิ่งใกล้ย,ยิ่งกว่าที่พวกเจ้าจะไม่สงสยัยนอกจากว่ามันเป็นสินค้าที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า ซึ่งพวกเจ้าหมุนเวียนมันซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างพวกเจ้าก็ไม่มีโทษอันใดแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าจะไม่บันทึกมันและพวกเจ้าจงให้มีพยานขึ้นเมื่อพวกเจ้าต่างซื้อขายกันและผู้เขียนก็จงอย่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นและผู้เป็นพยานด้วยและหากว่าพวกเจ้ากระทําแน่นอนมันก็เป็นการฝากฝืนเนื่องด้วยพวกเจ้าและพวกเจ้าจงพึงย้ำเกรงอันเละเถิดและอันเละนั้นทรงให้ความรู้แก่พวกเจ้าอยู่ และอันเลาะนั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง2.283แและถ้าพวกเจ้าอยู่ในระหว่างเดินทางและไม่พบผู้เขียนคนใดก็ให้มีสิ่งคำประกันยึดถือไว้แต่ถ้าบางคนในพวกเจ้าไว้ใจอีกบางคนลูกหนี้ผู้ที่ได้รับความไว้ใจลูกหนี้ก็จงคืนสิ่งที่ถูกไว้ใจ นี่ของเขาเสียและเขาจงกลัวเกรงอันเลาะผู้เป็นพระเจ้าของเขาเถิดและพวกเจ้าจงอย่าปกปิดพยานหลักฐานและผู้ใดปกปิดมันไว้แน่นอนหัวใจของเขาก็มีบาปและอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ2.284สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอันลาะ และถ้าหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าหรือปกปิดมันไว้ก็ตามอันเลาะจะทรงนำสิ่งนั้นมาชำระสอบสวนแก่พวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอันเลาะนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง2.285รอซูนั้นนบีมูฮัมมัด ได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประธานลงมาแก่เขาจากพระเจ้าของเขาและมูมินทั้งหลายก็ศรัทธาด้วยทุกคนศรัทธาต่ออันเลาะและมาลาอิกะของพระองค์และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์และบรรดารอซูลของพระองค์พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดารอซูลของพระองค์และพวกเขาได้กล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้ปฏิบัติตามแล้วการอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนา โอ้พระเจ้าของพวกเราและยังพระองค์นั้นคือการกลับไป2.286อันล้อจะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้นชีวิตนั้นจะได้รับการตอบแทนดีในสิ่งที่เขาได้แสวงหาไว้และชีวิตนั้นจะได้รับการลงโทษในสิ่งชั่วที่เขาได้แสวงหาไว้โอ้พระเจ้าของพวกเรา โปรดอย่าเอาโทษแก่เราเลยหากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไปโอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดอย่าได้บรรทุกภาระหนักใดใดแก่พวกเราเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบรรทุกมันแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้วโอ้พระเจ้าของพวกเรา โปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งที่ไม่มีกำลังใดๆแก่พวกเราที่จะแบกมันได้และโปรดได้ทรงอภัยแก่พวกเราและยกโทษให้แก่พวกเราและเมตตาแก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์นั้นคือผู้ปกครองของพวกเราดังนั้นโปรดได้ทรงช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด